คุณนินการต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนินการสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ปรึกษาอะไรคะอ๋อลูกสาวเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะคะทีนี้ไปกู้ออมสินกับปี55กู้ออมสินมา3ล้านทีนี้ให้ส่งหมดในปี60ค่ะครับค่ะกู้มาก็มาให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ค่ะครับทีนี้ปี60นี่เหลือหนี้อยู่ 900,000 กว่าบาทค่ะธนาคารก็ให้ต่อสัญญาอีกที่จะหมดปีนี้อะค่ะกรรมการกู้ครั้งแรกน่ะมี13คนค่ะทีนี้ก็มาเสียชีวิต2ก็เหลือ11คนมาถึงกรรมการนะกรรมการเสียชีวิตนะกรรมการกู้ร่วมนะคะทีนี้จากปี60มานี่เขาต่อสัญญาให้แล้วก็ให้ส่งก็มีส่งอยู่3อยู่5คนค่ะค่ะอีก6คนให้ส่งเขาว่าเขานี่เขาหมดแล้วเขาไม่ยอมส่งเดี๋ยวนะเอางี้ครับมันเป็น2ชั้นอยู่นะคือกองทุนหมู่บ้านอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่7ค่ะบ้านต้องตำบลหนองสับปลาหนองสับปลาค่ะจังหวัดอุดรธานีหนองหานอุดรค่ะ อย่างนี้นะเดี๋ยวนะก็คือว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็คือตามนโยบายล่ะครับธนาคารที่เขาปล่อยกู้คือกองทุนหมู่บ้านมีสมาชิกนะครับทีนี้เอาเงินกองทุนมันก็ไม่พอกองทุนหมู่บ้านกรรมการก็มีมติการไปกู้เงินจากออมสินมา3ล้านนะครับดอกเบี้ยตามที่กำหนดตกลงกันแล้วเราก็มาให้สมาชิกกองทุนนี่กู้นะครับแล้วสมาชิกกองทุนผิดนัดหรือไม่ชำระหนี้ยังไงครับค่ะก็มีค่ะสมาชิกที่ส่งยังไม่หมดปัญหาตอนนี้มันปัญหาเนี่ยเป็นหาว่าสมาชิกกองทุนมากู้ไปแล้วไม่จ่ายคืนหรือเป็นปัญหาของกรรมการเอาตรงนี้ครับกรรมการก็มีค่ะกรรมการก็กู้ด้วยก็ไม่คืนด้วยค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นแล้วลูกสาวเนี่ยมีปัญหาไหมลูกสาวเป็นกรรมการก็จัดการไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากรรมการที่กรรมการกู้กองทุนมาแล้วตัวเองก็กู้ด้วยแล้วก็ไม่จ่ายด้วยตายด้วยส่วนสมาชิกที่กู้ไปก็มีคนที่ไม่จ่ายด้วยก็เลยทำให้มีปัญหากับกองทุนใช่หรือเปล่าครับค่ะของลูกสาวนี่ส่งหมดแล้วค่ะเอาละลูกสาวไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อเป็นกับผู้บริหารแล้วก็มีปัญหาก็ต้องรับผิดชอบนะก็มีประธานการเหรันยิกแหละค่ะที่ยังส่งไม่หมดแล้วก็สมาชิกหมู่บ้านจะถามว่าไงครับพี่จะถามว่าทำยังไงถึงจะจบทำอย่างไรถึงจะจบกรรมการกองทุนก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบคืออย่างนี้ผมแบ่งให้2ช่วงนะ2ขั้นนะว่าเราเป็นกรรมการเมื่อกรรมการก็เป็นผู้กู้กองทุนด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกที่ไม่เป็นกรรมการก็กู้กองทุนด้วยใครที่กู้แล้วไม่ชำระหนี้นะครับเราก็สามารถจะฟ้องให้ชำระหนี้ได้ไม่ชำระหนี้ก็ยึดทรัพย์บังคับคดีส่วนกรรมการคนไหนหรือสมาชิกคนไหนที่กู้แล้วตายไปทายาทของผู้ตายต้องรับผิดชอบเราก็เรียกทวงเอาจากทายาทถ้าทายาทไม่จ่ายก็ฟ้องทายาทของคนตายคนตายน่ะเขาส่งหมดแล้วค่ะถ้างั้นก็จบไปอันนี้พูดให้ฟังพูดให้พอเข้าใจว่าโอเคคุณฟังแล้วคุณเข้าใจตามนี้เดี๋ยวมันถามว่าเอาตายแล้วทำไงก็ตายไปแล้วก็ฟังตามนี้นะครับส่วนคนที่กู้และไม่จ่ายนะครับก็เป็นอำนาจของกรรมการกองทุนที่จะฟ้องนะครับสมาชิกที่กู้ไปและไม่จ่ายซึ่งวิธีการเนี่ยให้คุณนิลการไปติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุดรธานีเขาจะดูแลเรื่องกองทุนหมู่บ้านโดยตรงเขาจะให้คำแนะนำทั้งการไกล่เกลี่ยหนี้และทั้งการฟ้องครับคุณนิลการครับบอกลูกสาวนะติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุดรธานีครับมีนัดเขาโดยตรงเลยสำหรับเรื่องกองทุนหมู่บ้านเลยเป็นข้อตกลงระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับกองทุนหมู่บ้านเลยครับกรรมการไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะคะปัญหาไม่ได้ครับถ้าคนกรรมเป็นกรรมการไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องก็เวลามีการประชุมเปลี่ยนกรรมการก็ต้องเปลี่ยนนะครับคนไหนไม่รับผิดชอบก็ต้องเปลี่ยนนะเขาจะร่วมเราไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นกู้เป็นหนี้ออมสินนะคะ
ก็ต้องรับผิดชอบแล้วจะมีคนเข้ามาไหมก็ไม่รู้ละไอ้นั้นเป็นเรื่องของกองทุนจะต้องประชุมกันนะสมาชิกกองทุนมีเท่าไหร่ในการโหวตเลือกใครเป็นกรรมการบริหารกองทุนนะครับแล้วกองทุนหมู่บ้านนะครับประคับประคองกันให้ดีนะรัฐช่วยเหลือประชาชนผ่านกองทุนหมู่บ้านนี่เยอะมากเลยนะค่ะแล้วกองทุนไหนที่ล้มไปแบบประเภทเห็นแก่ตัวนะตั้งแต่ผู้นำกรรมการลูกบ้านบอกเฮ้ยเงินก็ให้ฟรีกู้ไปเลยไม่ต้องจ่ายพอไม่จ่ายเจ๊งลงกองทุนที่เขารับผิดชอบได้โน้นได้นี้ได้นั้นล่าสุดได้วัวอีกกี่แสนตัวจริงไหมที่ก็ผ่อนผ่านกองทุนเนี่ยแล้วพอบางคนก็ถามมาอยากได้วัวไปเลี้ยงที่ล่าสุดเนี่ยที่รัฐบาลก็ทำเนี่ยบอกว่ากองทุนผมล้มแล้วจะไปเอาที่ไหนอะคุณหนอมนี่อะคือปัญหานี่แหละปัญหาชัดเจนมากเอาละคุณนิรการผมไม่พูดยาวไปกว่านี้นะครับคุณรู้ช่องทางละเพราะที่นี่คือทีทางออกบอกทางไปว่าคุณจะต้องไปเจอกับใครให้เขาช่วยก็คือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุดรธานีบอกลูกสาวที่เป็นกรรมการนะใครไม่รับผิดชอบอัยการช่วยได้ครับเอาเบอร์ไปไหมคะคุณนิรการจดเบอร์อัยการไปหน่อยครับจดเบอร์ไปครับทีมงานขอทิปอัยการช่วยได้หน่อยก็ดีนะ224อาจารย์ณรงค์ส่งเพลงนี้มาให้224 224 243ค่ะ243ค่ะโทรไปวันนี้นะคะ042 224 242ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะใช่ค่ะสวัสดี